และที่นี่นะครับคืออีกวัดหนึ่งที่เป็นวัดสำคัญของเมืองหลวงพระบางเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งวัดนี้นะครับด้านในจะมีพระองค์หลวงครับหรือว่าพระเอซึ่งเป็นพระที่ชาวหลวงพระบางนะครับเคารพสักการะเป็นอย่างมากครับอยู่ด้านในสิมซึ่งสิมนะครับก็แปลว่าพระอุโบสถนั่นเองครับซึ่งด้านหน้าของสิมหรือว่าพระอุโบสถนะครับจะมีเป็นประติมากรรมรูปปั้นลงรักปิดทองครับมีความวิจิตรสวยงามมากๆเลยครับส่วนตัวพระอุโบสถนะครับก็คือเป็นเรือนไม้ทั้งหลังเลยครับแล้วก็มีหลังคา5ชั้นส่วนหลังคานะครับจะบานออกเป็นสไตล์ของหลวงพระบางครับมีความสวยงามทำให้ตัวอุโบสถหรือว่าสิมนั้นดูมีความยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นนะครับและด้านหน้าของพระอุโบสถหรือว่าสิมนะครับที่ตรงทางเข้าก็จะมีเป็นประติมากรรมรูปปั้นลงรักปิดทองอยู่ครับมีการบอกเล่าถึงเรื่องราวของรามายณะนะครับหรือว่ารามเกียรติ์แล้วก็พระเวสสันดรอยู่บนผนังแบบนี้นะครับเรียกว่ามีความวิจิตรสวยงามมากๆเลยต้องใช้ความพยายามนะครับแล้วก็ความบรรจงในการทำรูปแต่ละรูปขึ้นมาเป็นการบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเลยนะฮะส่วนค่าเข้านะครับมีเข้าชมสำหรับนักท่องเที่ยวครับ 10,000 กีบครับก็ประมาณ40บาทนะฮะแล้วก็เวลาเปิดปิดคือ 8:00 นถึง 5:00 นครับแต่ถ้าใครมาหลังจากนั้นนะครับก็สามารถถ่ายรูปได้ด้านนอกอุโบสถวัดใหม่สุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันว่าวัดใหม่ได้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทันซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวครับและก็ยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2437จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานที่หอพระบางภายในพระราชวังส่วนภายในพระอุโบสถนะครับมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดค่อนข้างใหญ่ประดิษฐานอยู่อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปนับหมื่นนับแสนองค์บนผนังสีแดงคล้ายกับที่เคยพบเห็นในวัดบางแห่งของจังหวัดเชียงใหม่เรานั่นเองครับจงมาเป็นพี่ยันให้เพื่อความหักของสาวผู้ไทยสองฝั่งจงใดยังยืนและตรงข้ามพระอุโบสถนะครับก็จะมีพระธาตุประดิษฐานอยู่ครับซึ่งถือว่าเป็นพระธาตุที่เก่าแก่มากๆเลยแหละครับอย่าได้มีสิ่งมาขวางกันหากเฮานั้นไม่มีวันจะหลังจากที่เราขี่จักรยานนะครับมารอบเมืองเลยนะครับไปมาหลายที่แล้วตอนนี้ขอแวะพักเหนื่อยสักหน่อยนะครับมาอยู่ที่ร้านริมแม่น้ำโขงแบบนี้นะโอ้โหบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยครับได้น้ำเย็นชื่นใจสักแก้วนะครับแล้วก็นี่ผมสั่งนี่มาครับเขาเรียกว่าเป็นแซนด์วิชของประเทศลาวครับจะมีเป็นหมูหยองนะครับเป็นหมูยอเป็นไข่ครับมะเขือเทศผักชีลาวแล้วก็มีซอสนะครับครับต้องขอบอกนะครับว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดพิพิธภัณฑ์หรือว่าร้านอาหารต่างๆนะครับที่อยู่บนพื้นที่ราบครับเสื้อคาแห่งนี้มีความน่าสนใจครับเป็นอาคารเก่าแก่ที่อายุน่าจะหลายร้อยปีเลยทีเดียวครับและที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับคือพื้นที่บริเวณนี้อยู่บนเนินเขาครับซึ่งไม่ค่อยจะมีนะครับและมองไปเราจะเห็นวิวของแม่น้ำคานครับที่ไหลผ่านบริเวณด้านหน้าของอาคารตรงนี้นะครับเรียกว่ามีความน่าสนใจมีความสวยงามมากๆและสามารถเป็นจุดชมวิวของแม่น้ำคานได้อีกด้วยนะครับตรงที่แห่งนี และการเดินทางของผมในบอร์ดิ้งพาสซีรีส์นี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากโซฟิเทลหลวงพระบางครับต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดที่ลักชัวรี่ที่สุดที่หลวงพระบางเลยครับซึ่งความพิเศษที่นี่นะครับสร้างอยู่บนแมนชั่นย้อนยุคครับ
ตั้งแต่สมัย1900ในช่วงที่ฝรั่งเศสนั้นยังปกครองเมืองลาวหรือประเทศลาวอยู่นะครับและอย่างที่รู้กันนะครับว่าเมืองหลวงพระบางนั้นได้รับการจดทะเบียนนะครับให้เป็นมรดกโลกด้วยครับที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้ครับถือว่าเป็นโลเคชั่นของโรงแรม5ดาวเลยทีเดียวครับเพราะว่าใกล้กับใจกลางเมืองแล้วก็แม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำคานอีกด้วยนะครับและที่นี่นะครับเพิ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นโซฟิเทลหลวงพระบางเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับโดยมีการใช้ดีไซเนอร์ไทยที่ดังระดับเอเชียเลยนะครับอย่างคุณดวงฤทธิ์บุญนาคครับมาออกแบบให้ที่นี่ทั้งหมดเลยครับและการใช้แลนด์สเคปตรงนี้นะครับเรียกว่ามีความยูนิคมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของโซฟิเทลหลวงพระบางเป็นอย่างมากเลยนะครับและสำหรับการตกแต่งด้านหน้าบริเวณห้องพักนะครับจะมีการทำแปลงนาข้าวสาธิตครับซึ่งสามารถให้แขกผู้เข้าพักนะครับมาทดลองเกี่ยวข้าวได้ด้วยนะครับผักเฮานั้นมีวันจางน้องอยู่เมืองเวคิดโทษและที่นี่นะครับมีการนำเครื่องดนตรีของลาวครับมาตั้งไว้รอบๆโรงแรมเลยครับให้ผู้เข้าพักได้เดินชมเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กก็ว่าได้ครับมีทั้งคล้องนะครับทั้งระนาดแล้วก็แฉ่งครับหรือที่คนไทยเรียกกันว่าฉิ่งนั่นเองครับและตึกด้านหลังผมนะครับมีชื่อว่า Governor Suite ครับถูกสร้างขึ้นในปี1900โดย French Governor ครับซึ่งตึกนี้นะครับถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยงามแบบนี้และถูกการจดทะเบียนนะครับเป็นมรดกโลกหรือว่า World Heritage ด้วยครับฉะนั้นการเข้าพักที่นี่โซฟิเทลหลวงพระบางถือว่าคุณนะครับได้เข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกเลยนะครับ